วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่นานาสัตว์สารพัดเสียงนะคะเรื่องราวของสัตว์ที่จะมารู้จักกันในวันนี้เป็นเรื่องของเจ้าตัวเล็กนุ่มนิ่มแต่ว่าทำให้หลายคนตกใจกลัวได้ค่ะมันคือหนอนนอนคือตัวอ่อนของแมลงตัวอ่อนนุ่มบอบบางเคลื่อนที่ด้วยการคืบคลานกระดุบกระดิบค่ะบางชนิดก็สามารถดีดตัวเด้งดึงไปได้ไกลบางชนิดสามารถชักใยจากต้นไม้ลงมาได้ด้วยเจ้าตัวที่ดีดตัวเด้งดึงได้เนี่ยมันก็มักจะทำให้เราตกใจว่าตอนที่มันดีดตัวหนีไปจากเรามันหายไปไหนอยู่ที่ผมอยู่ที่เสื้อหรือว่าอยู่ตรงไหนของตัวเราหรือเปล่านั่นก็เป็นความหวาดระแวงอย่างมากสำหรับคนที่ไม่ชอบหนอนค่ะหนอนเนี่ยเป็นสัตว์ที่สู้ชีวิตมากเลยนะคะเพราะว่ามันต้องหากินด้วยตัวเองตั้งแต่ออกจากไข่มาเลยค่ะไม่มีแม่คอยดูแลเอาใจใส่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆนะคะแมลงเวลาที่วางไข่มันก็จะเลือกสถานที่ที่ลูกๆของมันเมื่อออกจากไข่มีอาหารกินได้อย่างเพียงพอค่ะและเจ้าหนอนน้อยเมื่อดิ้นรนออกจากไข่ด้วยตัวเองได้แล้วนะคะมันก็ต้องกินกินและก็กินค่ะโดยกินอาหารในที่ที่ออกจากไข่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าแม่หาที่ที่เหมาะสมได้ลูกก็จะกินอิ่มนอนอุ่นตัวอวบอ้วนโตเร็วแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยค่ะแมลงแต่ละชนิดเนี่ยก็กินอาหารต่างกันก็เลยต้องวางไข่ในที่ที่ต่างกันค่ะเริ่มจากหนอนใกล้ๆตัวเราเลยนั่นก็คือหนอนในถังขยะค่ะสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราทิ้งขยะเศษอาหารถ้าทิ้งไว้หลายๆวันแล้ววันหนึ่งเรามาดูก็จะพบว่ามีหนอนตัวน้อยสีขาวตัวกระจิ๊ดเดียวค่ะมันคลานกระดุบกระดิบอยู่ในเศษอาหารนั้นนะคะถ้าหนอนตัวจิ๋วๆเล็กๆนั่นก็คือหนอนแมลงหวี่ค่ะแมลงหวี่เป็นแมลงจิ๋วที่มีสีน้ำตาลดำชอบตอมผลไม้ตอมอาหารแล้วก็บินตอมหน้าตอมตาให้รำคาญใจค่ะแต่ถ้าเป็นเจ้าหนอนสีขาวที่ตัวโตขึ้นมาหน่อยนึงประมาณเมล็ดข้าวสารนั่นคือหนอนแมลงวันค่ะหนอนแมลงวันนอกจากที่จะไข่ในเศษอาหารแล้วนะคะมันก็จะไข่ใส่ไว้ในเนื้อสัตว์ที่เริ่มจะเน่าด้วยค่ะเพื่อลูกๆออกมาก็จะได้มีเนื้อนุ่มๆไว้กินเป็นอาหารนะคะและถ้าเราไม่เอามันไปทิ้งซะก่อนหรือว่าไม่กำจัดไปซะก่อนรอดูต่อไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าหนอนเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นดักแด้จากนั้นมันก็จะกลายเป็นแมลงต่อไปค่ะหนอนเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะดูหน้าขยักขยแยงนะคะแต่มันก็มีข้อดีค่ะนั่นคือมันช่วยย่อยแล้วก็ช่วยกำจัดเศษอาหารต่างๆเหล่านั้นให้หมดไปมีแมลงวันอยู่ชนิดหนึ่งชื่อว่าแมลงวันลายค่ะหนอนแมลงวันลายเนี่ยเป็นสุดยอดนักกำจัดขยะที่มีประโยชน์มากๆแมลงวันลายไม่ใช่แมลงวันบ้านที่เรามักจะเจอมาตอมอาหารที่เรากินนะคะแต่มันเป็นแมลงที่กินน้ำหวานจากพืชไม่เป็นพาหะนำโรคแล้วก็ไม่เป็นศัตรูพืชด้วยค่ะหนอนของมันนั้นมีความสามารถในการกินเศษขยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้แม้แต่อึก็กินนะคะแล้วก็กินด้วยความเร็วสูงด้วยที่สำคัญทุกครั้งที่กินกลิ่นเหม็นต่างๆก็จะหายไปเรียกว่ามันยังช่วยกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ให้เราได้ด้วยนะคะนอกจากหนอนในเศษอาหารแล้วนะคะในผักก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราจะเจอหนอนหนอนในผักที่เราจะเจอก็จะเป็นหนอนตัวเขียวๆเหลืองๆนะคะในผักคะน้ากระหล่ำปลีกวางตุ้งหนอนที่อยู่ในผักเหล่านี้ก็คือหนอนใยผักค่ะซึ่งเป็นผีเสื้อกลางคืนมีปีกสีน้ำตาลเทานะคะตอนที่ออกจากไข่ใหม่ๆเป็นหนอนทารกเนี่ยตัวจะบางใสเป็นมันวาวค่ะจากนั้นก็จะมีสีครีมหรือว่าสีเหลืองอ่อนมีหัวสีน้ำตาลเกือบดำพอโตขึ้นสีก็จะเข้มขึ้นเป็นสีเขียวเข้มจนโตเต็มที่มันก็จะมีขนสีดำๆเล็กๆตามตัวจากนั้นก็จะเป็นดักแด้ก่อนที่จะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนค่ะเจ้าหนอนใยผักเนี่ยมันกัดกินใบไม้เป็นวงกว้างนะคะจนเห็นแต่ส่วนบนของผิวใบซึ่งก็จะเป็นบางๆใสๆ
แล้วมันก็จะกัดกินใบจะเป็นรูพรุนเหลือแต่ก้านใบเลยล่ะค่ะเมื่อถูกรบกวนแล้วก็มันสามารถหลบหนีได้ด้วยการทิ้งตัวแล้วก็ชักใยจากใบไม้โหนตัวฟิ้วหนีไปราวกับสไปเดอร์แมนเลยค่ะนอกจากนอนในผักแล้วเราก็ยังมีโอกาสเจอหนอนในผลไม้อีกด้วยค่ะหนอนที่อยู่ในผลไม้นั้นก็คือหนอนแมลงวันผลไม้โดยแมลงวันผลไม้นั้นจะไข่ใส่ผลไม้ตอนที่มันอยู่บนต้นค่ะและเมื่อผลไม้นั้นสุกแล้วก็ร่วงหล่นลงจากต้นลงพื้นหนอนน้อยเหล่านั้นก็จะออกจากผลไม้ลูกนั้นแล้วก็เดินทางลงใต้ดินเป็นดักแด้อยู่ในดินอีก10วันค่ะจากนั้นก็จะกลายเป็นแมลงวันกลับมาอีกรอบหนึ่งการที่แมลงวันไข่ในผลไม้ได้นั้นก็เพราะว่าเจ้าแมลงวันผลไม้เนี่ยมันมีอวัยวะในการวางไข่ซึ่งเป็นก้นแหลมๆค่ะเจ้าก้นแหลมๆเนี่ยสามารถแทงทะลุเข้าไปในเปลือกผลไม้ได้แล้วก็ไปวางไข่อยู่ด้านในค่ะพอลูกหนอนออกจากไข่ก็จะอยู่ด้านในโดยที่เรามองไม่เห็นแล้วมันก็จะเติบโตกัดกินเนื้อด้านในไปเรื่อยๆโดยจะพบมากในผลไม้ที่มีเปลือกบางเพราะเจาะง่ายสบายก้นค่ะเคยมีคำถามที่ถามกันนะคะว่าอะไรเอ่ยที่แย่กว่าการเจอหนอนหนึ่งตัวในผลไม้ที่เรากัดกินไปแล้วลองทายดูสิคะว่าคืออะไรใครตอบว่าเจอหนอน2ตัวไม่ใช่ค่ะเจอหนอน10ตัวไม่ใช่อีก100ตัวก็ไม่ใช่ค่ะเฉลยเลยแล้วกันค่ะสิ่งที่แย่กว่าการเจอหนอน1ตัวก็คือการเจอหนอนครึ่งตัวค่ะนั่นก็แสดงว่าอีกครึ่งตัวที่หายไปเราอาจจะกัดกินมันไปแล้วก็ได้ใครเจอแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็สงสัยว่าเจ้าหนอนที่อยู่ในผักแล้วก็ผลไม้เนี่ยถ้าเราเพลอกินมันเข้าไปจะเป็นอะไรไหมเรื่องนี้ขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะถ้าเกิดว่ากินหนอนตัวเป็นๆเข้าไปโดยอุบัติเหตุนะครับยกตัวอย่างเช่นกัดผลไม้แล้วพบว่ามีหนอนอยู่ข้างในหรือทานผักแล้วพบว่ามีหนอนอยู่ในผักนะครับลุงหมอขอบอกว่าไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับเพราะว่าหนอนพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากินเข้าไปโดยบังเอิญเนี่ยปริมาณมันเล็กน้อยมากโอกาสที่จะทำให้เราป่วยแทบไม่มีนะครับแต่มันจะต้องขึ้นอยู่บนพื้นฐานที่ว่าผลไม้และผักนั้นจะต้องสดเช่นถ้าเป็นแอปเปิ้ลก็ต้องเป็นแอปเปิ้ลที่สดกรอบหวานถ้าเป็นผักก็ต้องเป็นผักที่ฉ่ำกรอบแล้วก็รูปร่างดีถ้าอย่างเงี้ยกินโดยบังเอิญไม่เป็นไรครับนิดๆหน่อยๆในอีกกรณีนึงนะครับก็คือสมมติว่าเราเก็บผลไม้เอาไว้นานจนมันเหี่ยวเฉาดำคล้ำแล้วเราก็เสียดายมันแล้วก็เอามากินแล้วก็พบว่าข้างในเนี่ยมันมีหนอนอยู่อันนี้ลุงหมอขอบอกเลยนะครับว่าอย่าทำเด็ดขาดเพราะว่าผลไม้นั้นเนี่ยอาจจะบูดเน่าเสียแล้วก็มีเชื้อโรคที่ทำให้น้องๆเนี่ยท้องเสียอาเจียนหรือว่าป่วยได้นะครับลุงหมอขอแนะนำว่าให้เลือกทานเฉพาะผักและผลไม้ที่มีความสดใหม่รสชาติปกติหน้าตาดูเหมือนของปกตินะครับโอเคลุงหมอครับมันมีหนอนอะไรที่เป็นอันตรายบ้างครับความจริงมันมีหลายชนิดนะครับแต่ว่าลุงหมอจะแนะนำสัก2ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกก็คือหนอนของผีเสื้อกลางคืนนะครับที่เราเรียกว่าหนอนบุ้งหนอนบุ้งก็คือหนอนที่มีขนยาวๆรอบๆตัวนะครับหนอนบุ้งเนี่ยพบได้ทั่วไปทุกแห่งหนในประเทศไทยนี้ถ้ามีต้นไม้นะครับจะขึ้นต้นไม้ไหนก็ได้จะเจริญเติบโตในเดือนไหนก็ได้นะครับที่ลุงหมอบอกว่าอันตรายก็เพราะว่าหนอนบุ้งเนี่ยขนของมันสามารถหลุดออกจากตัวแล้วก็มาทำให้คันที่ผิวหนังได้นะครับเราเรียกว่าอาการแพ้ขนของหนอนบุ้งนะครับซึ่งต้องไปหาคุณหมอเพื่อให้คุณหมอเนี่ยช่วยให้ยามาทาก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นบางคนก็ต้องกินยาอันนี้กรณีที่1กรณีที่2ก็คือหนอนที่มันไปกินพืชมีพิษนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ทราบว่าระหว่างทางของมันเนี่ย
มันไปกินพืชมีพิษแล้วก็คนในครอบครัวนำมาปรุงเป็นอาหารตามฤดูกาลยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีอยู่ฤดูนึงที่เราเนี่ยเข้าไปในสวนหลังบ้านหรือว่าเข้าไปในป่าชุมชนเพื่อไปหาแมลงหาหนอนมากินนะครับแล้วเผอิญว่าช่วงนั้นเนี่ยหนอนเนี่ยมันไปกินพวกพืชมีพิษนะครับมันก็จะทำให้ตัวมันเนี่ยมีพิษด้วยแต่มันไม่ตายนะครับพอเราเอามาปรุงเนี่ยบางคนทานเข้าไปก็จะไม่สบายนะครับมันก็เป็นกรณีเดียวกันกับเวลาเราเอาเห็ดพิษมากินนะครับเราก็เก็บมันมาโดยไม่ทราบจริงๆว่ามันเติบโตมายังไงเราเคยกินมาตัวอื่นก่อนหน้านี้เราไม่ป่วยไม่มีใครเป็นอะไรแต่พอปีถัดไปไปเก็บอีกพอเอามาทานแล้วปรากฏว่ามันมีพิษก็ปวดท้องอาเจียนท้องเสียบางคนก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ลุงหมอแนะนำก็คือถ้าไม่จำเป็นน้องๆหนูๆก็ไม่ควรจะไปกินหนอนชนิดใดเลยนะครับเหตุผลเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของเด็กๆครับประเทศไทยเราก็มีเนื้อสัตว์ชนิดอื่นให้เราบริโภคได้กินแล้วก็สามารถเติบโตไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพาโปรตีนจากหนอนใดๆนะครับเพราะมันก็มีความเสี่ยงตามที่ลุงหมอบอกนะครับขอบคุณลุงหมอเกษตรมากนะคะเด็กๆยังไม่ควรกินหนอนค่ะแล้วก็คิดว่าคงไม่มีใครไปจับหนอนเอามากินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหนอนหลายชนิดที่กินได้แล้วคนก็ชอบกินด้วยเรียกว่าไปหาไปจับมากินแล้วก็ยังเลี้ยงไว้กินด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะจะเล่าเรื่องราวของ3หนอนที่เป็นหนอนยอดฮิตที่คนนิยมกินกันค่ะซึ่งก็ได้แก่ดักแด้หนอนไหมด้วงสาคูหรือด้วงมะพร้าวและหนอนไม้ไผ่หรือหนอนรถด่วนค่ะดักแด้หนอนไหมหนอนไหมก็คือตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งที่คนเอามาเลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นไข่ค่ะพอออกจากไข่มันก็เป็นหนอนน้อยคนเลี้ยงก็จะเอาใบหม่อนมาให้มันกินเจ้าหนอนก็จะกินกินกินทั้งวันเติบโตไปเรื่อยๆจนกลายเป็นดักแด้แล้วก็พ่นเส้นใยออกมาหุ้มตัวเป็นดักแด้หนอนไหมคนเลี้ยงเขาก็จะสาวเอาเส้นใยที่หุ้มตัวดักแด้ออกมาซึ่งจะเป็นเส้นเล็กๆ เป็นใยเหนียวนุ่มเรียกว่าเส้นไหมเส้นไหมนี่นะคะสามารถไปทอเป็นผ้าได้สวยงามมากๆพอคนเรานะคะเอาเส้นใยที่หุ้มดักแด้ออกไปแล้วเจ้าดักแด้ที่ยังเป็นหนอนตัวอวบอ้วนอยู่ด้านในนั้นจะทิ้งไปก็เสียของค่ะก็เลยเอามาทอดโรยเกลือพอกินแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยดีเหมือนกันนะไม่เพียงแต่หนอนไหมนะคะเรายังกินด้วงสาคูหรือด้วงมะพร้าวค่ะนั่นก็คือตัวด้วงในช่วงที่เป็นตัวหนอนตัวมันจะนุ่มๆขาวๆตัวสั้นๆกลมๆอวบอ้วนนะคะช้อนชัยอยู่ในต้นสาคูแล้วก็ต้นมะพร้าวค่ะมันเป็นหนอนที่ตัวใหญ่ใหญ่นะคะใหญ่กว่าหัวแม่มือของเราอีกโอ้ยเห็นแล้วน้ำตาจะไหลค่ะคนที่ชื่นชอบก็จะบอกว่าโอ้ยเห็นแล้วใจละลายน่ารักน่ารักและอีกหนึ่งหนอนยอดฮิตที่ราคาแรงแพงมากแล้วคนก็ชอบกินกันมากๆได้รับความนิยมอันดับหนึ่งในบรรดาหนอนทั้งหมดทั้งปวงนั่นก็คือหนอนรถด่วนหรือหนอนไม้ไผ่ค่ะเป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งซึ่งตัวหนอนจะกินเยื่อไผ่เป็นอาหารค่ะแล้วก็อาศัยอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ที่เรียกว่าหนอนรถด่วนก็เพราะว่าตัวของมันมีรูปร่างคล้ายกับรถไฟนั่นก็คือตัวยาวๆผอมๆแล้วก็เป็นปล้องๆค่ะหนอนไม้ไผ่นั้นเป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนที่มีวงจรชีวิตที่ยาวนานมากๆมันมีวงจรชีวิตถึง1ปีเต็มเลยล่ะค่ะโดยผีเสื้อจะจับคู่ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝนประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนค่ะจากนั้นแม่ผีเสื้อก็จะวางไข่บนผิวของหน่อไม้นั่นก็คือไผ่อ่อนๆที่เพิ่งโผล่ขึ้นมาจากดินได้ไม่นานเมื่อลูกหนอนตัวน้อยออกมาจากไข่มันก็จะเดินทางไปตามผิวของหน่อไผ่แล้วก็เจาะผิวไผ่ตรงที่มีเนื้อไม้อ่อนๆนะคะ
พื่อเข้าไปอาศัยอยู่ภายในลำไผ่นั้นค่ะหลังจากที่เข้าไปอาศัยอยู่ด้านในของไผ่แล้วเจ้าหนอนน้อยเหล่านั้นก็จะรอกคราบเป็นตัวหนอนสีขาวแล้วก็ช่วยกันเจาะรูเพื่อเป็นประตูทางออกเอาไว้ล่วงหน้าในวันที่มันกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนแล้วมันจะได้มุดออกจากไม้ไผ่ทางรูที่เจาะไว้นี่ล่ะค่ะในระหว่างที่มันเป็นหนอนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในปล้องไม้ไผ่เนี่ยใช้เวลาถึง10เดือนเจ้าหนอนจะกินเยื่อไผ่ด้านในเป็นอาหารมันจะกินแล้วก็เจาะรูที่ข้อไผ่ทะลุขึ้นไปทีละข้อทีละรูเพื่อเดินทางขึ้นไปกินเยื่อไผ่แล้วก็เนื้อไผ่อ่อนในปล้องอื่นๆนะคะโดยจะเริ่มกินจากด้านล่างขึ้นไปสู่ปล้องด้านบนตามการเจริญเติบโตของต้นไผ่ที่แทงยอดสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะเจ้าหนอนอยู่ในปล้องไผ่นั้นมันจะกระจายตัวไปตามปล้องต่างๆแล้วก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆหลังจาก2เดือนผ่านไปหนอนที่แยกย้ายกันเดินทางหาอาหารตามปล้องต่างๆตลอดต้นไผ่ต้นนั้นมันก็จะเดินทางคลานกระดุบกระดิบกลับมาอยู่รวมกันที่โคนไผ่ใกล้ๆกับปล้องที่เจาะรูไว้สำหรับเป็นทางออกค่ะและตอนนี้พวกหนอนก็จะหยุดกินอาหารแล้วก็หยุดการเจริญเติบโตจากนั้นพวกมันก็จะสร้างเยื่อบางๆสีน้ำตาลห่อหุ้มตัวเองไว้ชั้นหนึ่งและจะอยู่ร่วมกันเป็นเวลาราว8เดือนโดยไม่กินอะไรเลยเมื่อผ่านไป8เดือนแล้วหนอนจะเข้าสู่ระยะดักแด้จากดักแด้ก็กลายเป็นผีเสื้อกลางคืนมุดออกจากรูที่เจาะไว้ออกโบยบินสู่โลกภายนอกซึ่งใช้เวลาในการเป็นผีเสื้อแค่ 1-2 สัปดาห์เท่านั้นเองค่ะชาวบ้านที่ออกไปหาหนอนไม้ไผ่นะคะเขาบอกว่าจะออกหาตามป่าไผ่นะคะและวิธีดูนะคะว่าต้นไผ่ต้นไหนมีหนอนไม้ไผ่อาศัยอยู่หรือเปล่าเขาจะเริ่มจากการดูลักษณะของไผ่ค่ะถ้าไผ่ที่มีหนอนอยู่เนี่ยปล้องในแต่ละปล้องจะค่อนข้างสั้นนะคะจากนั้นก็จะมองหารูเล็กๆที่อยู่ตรงโคนของต้นไผ่ค่ะเป็นรูที่เจ้าหนอนมันเจาะเอาไว้ถ้าเจอก็จะตัดไผ่ลำนั้นออกมาแล้วก็ผ่าออกก็จะเจอตัวหนอนอยู่ข้างในมากมายยุบยับยุบยับเลยนะคะแล้วการหาหนอนไม้ไผ่เนี่ยมีเพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนแล้วก็ช่วงปลายฝนต้นหนาวเท่านั้นค่ะพ้นจากนี้หนอนก็จะกลายเป็นผีเสื้อแล้วก็ต้องรอปีต่อไปถึงจะได้หนอนอีกครั้งค่ะแม่ค้าที่ขายหนอนไม้ไผ่นะคะเขาบอกว่าเวลาเขารับซื้อหนอนเนี่ยจะมีชาวบ้านที่เขาไปหาหนอนในป่าเดินทางเอามาขายหนอนไม้ไผ่สดๆจะมีราคาตั้งแต่กิโลกรัมละ200-300บาทเลยล่ะค่ะเมื่อซื้อมาแล้วนะคะเขาก็จะเก็บใส่ตู้แช่แข็งไว้เพื่อนำไปขายต่อหรือว่านำมาแปรรูปทำเป็นอาหารนั่นก็คือทำให้มันสุกค่ะและราคาหนอนไม้ไผ่ที่สุกแล้วเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ450-500บาทเลยล่ะค่ะซึ่งไม่เพียงคนไทยที่ชอบกินเท่านั้นนะคะชาวต่างชาติที่ได้เคยลิ้มลองก็จะติดใจในรสชาติของหนอนไม้ไผ่ด้วยโดยเฉพาะเมนูคั่วเกลือที่ทั้งกรอบมันแถมมีโปรตีนสูงค่ะเฟรนช์ฟรายที่ว่าแน่ก็ยังแพ้หนอนไม้ไผ่จ้าความนิยมมากมายขนาดนี้นะคะก็ทำให้การหาหนอนไม้ไผ่ในป่านั้นดำเนินไปอย่างมากมายจนทำให้ป่าไผ่นั้นหายไปเยอะเลยล่ะค่ะตอนนี้ก็เลยมีการเลี้ยงหนอนไม้ไผ่ขึ้นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปตัดไผ่ในป่าเพื่อหาหนอนนะคะโดยเขาจะหาซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เป็นผีเสื้อนะคะมาเลี้ยงไว้ที่สวนไผ่ที่บ้านค่ะบางคนเขาก็เลี้ยงในท่อดินเผาเลี้ยงในท่อพลาสติกก็มีนะคะโดยใช้ผงไม้ไผ่ให้เป็นอาหารแก่หนอนค่ะและบางเจ้านะคะก็ให้กล้วยน้ำว้ามะละกอแล้วก็ฟักทองเลี้ยงหนอนแทนผงไม้ไผ่ด้วยล่ะค่ะข่าวว่าหนอนเหล่านั้นตัวอวบอ้วนเปล่งปลั่งเป็นอย่างดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะชีวิตของเจ้าหนอนน้อยที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองตั้งแต่เกิดค่ะกว่าจะมีปีกได้โบยบินซึ่งก็บินได้ไม่นานก็ต้องมีลูกหลานเพื่อจะสืบทอดเผ่าพันธุ์ของตัวเองต่อไปได้เวลานิทานแล้วค่ะนิทานวันนี้นะคะป้าแวนด้านำมาจากการ์ตูนสั้นแอนิเมชันในช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า The Old Branch และเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Caterpillar Shoes หรือรองเท้าของเจ้าหนอน
หนอนอวบอ้วนตัวหนึ่งเขามีเท้าสั้นๆหลายเท้าและทุกเท้าก็สวมรองเท้าเล็กๆไว้ทั้งหมดรองเท้าช่วยให้เขาเดินไปเดินมาได้โดยไม่เจ็บสิ่งที่เขาทำทุกๆวันก็คือกินแล้วก็เดินอยู่มาวันหนึ่งเขารู้สึกไม่อยากกินอาหารและไม่อยากเดินเลยทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่ารองเท้ามันเล็กเกินไปคับเกินไปแล้วก็เจ็บเท้าเขาคิดว่าถึงเวลาที่จะหาเท้าคู่ใหม่ให้กับรองเท้าของเขาที่เขาใส่มันไม่ได้อีกแล้วดังนั้นเขาก็เลยเดินทางเข้าไปในป่าด้วยสงสัยว่าเขาจะได้พบกับใครบ้างและใครที่จะเป็นเจ้าของรองเท้าเหล่านี้แล้วเขาก็พบกับเหาไม้ผู้ใจดีที่อยู่ใต้ท่อนซุงอันผุพังเจ้าหนอนก็ได้พูดกับเหาไม้ว่าบางทีคุณอาจจะต้องการรองเท้าของฉันนะเห่าไม้มองดูรองเท้าของหนอนแล้วกล่าวว่าโอ้ฉันชอบนี่จะให้ฉันเหรอเจ้าหนอนพยักหน้าแล้วก็ถอดรองเท้าให้เห่าไม้ไปหนึ่งคู่จากนั้นเขาก็ออกเดินทางขึ้นไปบนกิ่งไม้เขาเดินไปใต้แมงมุมที่กำลังห้อยลงมาจากด้านบนเจ้าหนอนพูดกับแมงมุมว่าฉันคิดว่าคุณต้องชอบรองเท้าของฉันแน่ๆแมงมุมพูดว่าชอบสิรองเท้าจะทำให้เท้าฉันอุ่นเหมือนกับขนมปังที่อบมาใหม่ๆเจ้าหนอนก็เลยถอดรองเท้าให้แมงมุมไปหนึ่งคู่แล้วเขาก็เดินลงมาที่พื้นดินได้เจอกับไส้เดือนที่เพิ่งตื่นจากการงีบหลับไส้เดือนไม่ต้องการรองเท้าหนอนคิดในใจแล้วก็เดินทางต่อเขาเจอกับตั๊กแตนที่กระโดดผ่านพอดีเจ้าหนอนก็ตะโกนว่ารองเท้าของฉันเป็นรองเท้ากีฬารุ่นใหม่ที่โดดเด้งได้อย่างดีเลยล่ะตั๊กแตนหยุดกระโดดแล้วก็พูดว่าเยี่ยมเลยเพื่อนสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ฉันลอยขึ้นไปในอากาศเจ้าหนอนก็เลยถอดรองเท้าให้ตั๊กแตนคู่หนึ่งแล้วเขาก็เฝ้าดูตั๊กแตนกระโดดไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นและทุกที่สักพักก็มีด้วงที่มีผิวแข็งสีดำเป็นมันเดินผ่านมาพอดีหนอนก็พูดว่านี่ฉันมีรองเท้าปาร์ตี้ที่เหมาะกับคุณมากเลยนะด้วงมองดูรองเท้าของหนอนเขาตอบว่าโอ้ขอบคุณมากมันเป็นรองเท้าที่แข็งแล้วก็แวววาวเหมือนฉันเลยเจ้าหนอนก็เช็ดรองเท้าของเขาจนเป็นเงาวับแล้วก็ถอดให้ด้วงตอนนี้เขาเหลือรองเท้าที่ใส่อยู่เพียงคู่เดียวแล้วเขาก็เห็นหอยทากตัวเล็กๆที่มีเท้าเปรียวบางเปลือยเปล่าเดินช้าๆไปตามพื้นดินหนอนถามว่าใส่รองเท้าของฉันไหมแต่หอยทากมีเท้าเพียงข้างเดียวถึงแม้ว่าพวกเขาจะดูเหมือนมีสองเท้าก็ตามหอยทากพูดว่าว้าวขอบคุณมากเลยแล้วเขาก็หยิบรองเท้าไปเพียงข้างเดียวดังนั้นรองเท้าคู่สุดท้ายก็เลยเหลืออยู่เพียงข้างเดียวหนอนก็ถอดมันออกแล้วก็นั่งมองรองเท้าไร้คู่อยู่ตรงนั้นเขารู้สึกเศร้าเขาไม่อยากทิ้งรองเท้าข้างนี้ไปแต่เขาใส่มันไม่ได้แล้วเขาเห็นหมัดตัวเล็กๆตัวหนึ่งนั่งโดดเดี่ยวอยู่บนใบไม้หนอนถามเขาว่าคุณต้องการบ้านไหมฉันมีรองเท้าเหลืออยู่ข้างหนึ่งถ้าคุณต้องการใช้มันเป็นบ้านฉันก็จะให้หมัดกระโดดเข้ามาใกล้ๆแล้วก็มองไปที่รองเท้าเขาพูดว่ารองเท้าเนี้ยใหญ่แข็งแรงดูสบายมันเป็นบ้านของฉันได้เลยล่ะจากนั้นหมัดก็กระโดดเข้ามาในรองเท้าเขาพูดอีกว่ามีที่ว่างมากมายสำหรับฉันแล้วก็เพื่อนๆของฉันได้อีกหลายตัวฉันจะชวนเพื่อนๆของฉันมาพักด้วยกันที่นี่เจ้าหนอนยิ้มด้วยความยินดีรู้สึกมีความสุขที่รองเท้ามีเจ้าของหมดแล้วแล้วเขาก็กล่าวว่าฉันคิดว่าถึงเวลาที่ฉันต้องหยุดเดินทางไปเรื่อยๆแล้วจากนั้นเขาก็ปีนขึ้นไปบนกิ่งไม้ทันทีแล้วก็ห้อยตัวลงมาจากใบไม้จากนั้นก็พ่นใยห่อหุ้มตัวเองเป็นดักแด้และหลับตาถอนหายใจด้วยความโล่งอกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเขาก็โผล่ออกมาจากรังดักแด้เขากลายเป็นผีเสื้อตัวใหญ่
ขารู้ว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเขามีหลายสิ่งต่างๆมากมายที่อยากจะทำและจากนี้แทนที่จะเดินไปทุกที่เขาจะบินไปด้วยปีกและในขณะที่เขาบินขึ้นไปบนท้องฟ้าสีครามเขามองลงมาข้างล่างได้เห็นเพื่อนเก่าบางคนเดินผ่านไปด้วยรองเท้าของเขาเขามีความสุขมากเพราะรู้ว่ารองเท้าทำให้เพื่อนของเขามีความสุขมากขึ้นและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของเจ้าหนอนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.